มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเพื่อนห้ามกันวุ่นอดีตพระเอกดังเติมหนักโผก่กอดสาวกลางงานแต่งงานทำเอาชาวเน็ตคอมเมนต์สนั่นนะคะเมื่อมีผู้ใช้บัญชีติสตอกรายหนึง่งได้โพสต์วิดีโออดีตพระเอกคนดังเจ้าพ่อสายสังสรร์นามรพีพัฒในอาการเมาแถมยังโผก่กอดสาวอีกด้วยค่ะ ซึ่งตัวคลิปดีโอมีทั้งหมด2คลิปนะคะเป็นช่วงที่รับดอกไม้จากเจ้าสาวแล้วก็ช่วงที่เป็นตัวแทนขึ้นไปไวอวยพรเจ้าบ่าวเจ้าสาวในตอนที่ขึ้นไปเป็นตัวแทนเพื่อวอวยพรให้กับบ่าวสาวเจ้าตัวยังดูยิ้มแย้มแจ่มใสยังไม่ได้ออกอาการเมาอะไรนะคะเพียงแต่มีอาการขำเท่านั้นโดยเจ้าตัวบอกว่าโทษทีด้วยกันชามาด้วยงานนี้ก็ไม่รู้ว่าพูดเล่นหรือว่าพูดจริงนะคะเพราะว่าเจ้าตัวดูจะอารมณ์ดีสุดๆทำเอาขำกันทั้งงานค่ะ ซึ่งเจ้าตัวบอกว่างานแต่งนี้เป็นงานที่มีความสุขอยู่แล้วพ่อตนเองดูก,กัญชามันก็ยิ่งยิ้มเข้าไปใหญ่ก่อนที่จะเวพรบ่าวสาวไปแล้วก็ขำไปแถมวกกลับมาชมกัญชาอีกว่าของดีมากและทิ้งท้ายเรียกเสียงหาว่าก็ขอให้น้องมีความสุขนะครับแต่ว่าถ้าอยากดูก,กัญชาก,ก็ไปหาพี่ที่โต๊ะขอบคุณครับ โดยหลังจากนั้นเกิดเหตุการณ์พากันอึ้งยินงนกันทั้งงานนะคะเพราะว่านาทีที่เจ้าสาวโยนช่อดอกไม้หนุ่มน้ำระพีพัดก็โผล่เข้ากอดสาวในงานท่านหนึ่งนั่นเลยค่ะส่วนเพื่อนต้องเข้าไปห้ามแล้วก็ดึงตัวออกมาเจ้าตัวมีอาการมึนๆงง,งงๆโดยในคลิปดีโออธิบายเพิ่มเติมว่าพี่น้ำระพีพัดรับดอกไม้คิดว่าได้แน่ๆขอขอบคุณข้อมูลจากเวลาฟิปโรค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ